สวัสดีนะคะค่ะแพทย์หญิงโสรภัทรเถมบรรโรจน์นะคะเป็นอาจารย์อยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแนะนำผลงานนิดนึงนะคะผลงานแรกก็คือ Neuropeptide Chain Based for Cognitive Training สำหรับผู้สูงอายุส่วนอีกงานนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนะคะอัลไซเมอร์หรือภาวะก่อนโรคอัลไซเมอร์นะคะที่เสียงพูดค่ะในด้านของใช้เกมเบสเนี่ยนะคะในโรงพยาบาลเกมเบสเนี่ยปฏิบัติแล้วนะคะส่วนในแง่ของเรื่องของใช้เสียงในการวินิจฉัยอัลไซเมอร์เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ปรับปรุงผลงานหมอมีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีเรื่องของสมองเสื่อมมีเรื่องของโรคอัลไซเมอร์สิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับคนไทยในยุคหน้าคือการวินิจฉัยให้เร็วทั่วถึงอันที่สองเนี่ยจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุดำรงประสิทธิภาพของสมองสมรรถภาพสมองให้นานที่สุดมันก็พยายามหาว่าอะไรน่าจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองหมอก็อยากจะแนะนำเกมนะคะลักษณะที่สำคัญของเกมเบสอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เราต้องการให้สมาธิดีเราจะใช้คลื่นสมาธิเนี่ยมาควบคุมเกมซึ่งจริงๆแล้วงานนี้น่าสนใจมากเพราะเราไม่ได้ใช้เฉพาะอัลไซเมอร์อย่างเดียวเราใช้ในผู้สูงอายุที่มีสมองดีจะทำยังไงให้สมองไวอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันที่สองงานวิจัยอันนี้ไปทำในเด็กด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กสมาธิสั้นและแนวโน้มวันข้างหน้าเราคงไม่หยุดแค่คลื่นสมาธิเราเองก็หวังว่าเกมขึ้นสมองเนี้ยนะคะน่าจะมีใช้ในทุกที่คืออาจจะขยายไปถึงอบต.หรือการหมู่บ้านแล้วเราก็จะช่วยเหมือนเป็นที่เลี้ยงในศูนย์ต่อไปว่าจะพัฒนาผู้ป่วยคนนี้อย่างไรหรือสมาชิกคนนี้อย่างไรต่อไปได้ส่วนการวิเคราะห์ด้วยเสียงเนี้ยอันนี้สำคัญมากวันข้างหน้าตัวโปรแกรมอาจจะพัฒนากลายเป็นแอปอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วก็มีผู้ที่รับการอบรมอาจจะเดินเข้าไปในบ้านในชุมชนแล้วก็ใช้แอปตัวนี้แล้วก็อัดเสียงคนไข้มาแล้วก็วิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้ามีความเสี่ยงสูงหรือว่าแนวโน้มที่จะเป็นโรคส่งกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลจริงๆแล้วถือว่าโชคดีนะคะว่าอาจารย์วิศวะนะคะทั้งจากวิศวะคอมพิวเตอร์จุฬานะคะแต่จากเน็ตเทคนะคะรวมถึงผลงานนี้คืออาจารย์จากวิศวะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลมาตรฐานจำนวนเยอะอุปสรรคก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ต้องเก็บข้อมูลนะคะณตอนนี้คู่แข่งเนี่ยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มากกว่าเราทำวิจัยมาคล้ายกันมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เราพยายามขยับตัวเองแล้วก็พัฒนางานเราให้มากที่สุดและเร็วที่สุดการเขียนโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากอาจารย์จากเอทเทคแล้วก็อาจารย์จากวิศวะจุฬาเนี่ยเขียนโปรแกรมเองตรงนี้อาจจะไม่ต้องลงทุนมากละแต่สิ่งที่ต้องลงทุนต่อไปก็คือหัวอ่านEG หรือเครื่องพิมพ์สมองเราต้องการพัฒนาตรงนี้ด้วยพัฒนาให้หัวอ่านเครื่องพิมพ์สมองเนี่ยดีและราคาถูกลงจริงๆแล้วเราก็อยากได้เรื่องของดีไซน์หมวกหรือว่าดีไซน์ลักษณะของรูปแบบการทำแอปสำหรับการพูดอะไรเงี้ยได้หลักแล้วได้ข้อมูลที่ดีแล้วการเข้าถึงผู้รับบริการที่ดูเหมาะสมและดูง่ายเราอาจจะต้องการที่จะทำให้ช่วยรางวัลที่ได้เป็นเพียงเครื่องบ่งชี้อันนึงเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากจะนำผลงานนี้ออกสู่ประชาชนเยอะมากขึ้นก็คือคำพูดหรือฟีดแบ็กจากผู้รับบริการของเราผู้สูงอายุที่มารับบริการเนี่ยบอกว่ารู้สึกเลยว่าเดี๋ยวนี้สมองดีขึ้นคิดเร็วขึ้นเหมือนสั่งสมองได้เร็วขึ้นก็คงจะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาต่อไปเนื่องจากว่าเราก็มีการลงทุนก็จำเป็นที่ต้องใช้จ่ายครั้งหนึ่ง30 นาทีใช้จ่าย300 บาทจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาที่ดีนะคะเป็นการพัฒนาที่ต้องทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องการให้มาที่นี่แล้วสมาธิดีแต่เราต้องการให้นำวิธีที่สามารถบังคับสมาธิตัวเองกลับไปใช้ในห้องเรียนได้เนื่องจากว่าการดูแลผู้สูงอายุนะคะในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องสมองเสื่อมปัจจุบันเราพบว่าเรามีผู้ป่วยสมองเสื่อมในประเทศไทยเกือบ800,000 คนเรื่องของสมองเป็นอีกแง่มุมนึงที่มีความสำคัญมากนั้นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาก็คือเรื่องของการวินิจฉัยให้เร็วและการรักษาที่ได้ผล